ที่พัทลุงมีอำเภอหนึ่งครับที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทะเลสาบสงขลานั่นก็คืออำเภอปากพยูนนั่นเองครับเป้าหมายในการเดินทางของเราครั้งนี้เรามากันที่นี่ครับโรงเรียนศาสนุปถัมภ์ปากพยูนมูลนิธิเพื่อจะมาร่วมกิจกรรมแต่งแต้มสีสันสร้างสรรค์ศาสนูซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโรงเรียนศาสนุปถัมภ์ปากพยูนมูลนิธิและโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนครับเช้าวันนี้นะครับทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคณะครูนักเรียนทีมงานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนและรวมถึงพี่น้องมุสลิมในชุมชนปากพยูนได้นัดหมายเพื่อกราบเปิดกิจกรรมและทำความเข้าใจกันคร่าวๆถึงแผนการทำกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมแต่งแต้มสีสันสร้างสรรค์ศาสนูเป็นกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนโดยใช้การวาดรูปและทาสีผนังโดยรอบเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชนท้องถิ่นวิถีอิสลามสร้างสีสันชีวิตชีวาให้แก่พื้นที่และที่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีของพี่น้องในชุมชนการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างมัสยิดโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่นๆเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนครับกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นจากการที่ท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันได้แวะมาเยี่ยมโรงเรียนนะครับแล้วก็ขับรถผ่านกำแพงที่เห็นเนี่ยนะครับขึ้นมายังโรงเรียนเนี่ยแล้วก็เห็นสภาพของกำแพงเนี่ยซึ่งมหาลัยมาลายาของมาเลเซียนะครับได้เคยมาทำกิจกรรมวาดภาพผนังกำแพงไว้แล้วก็มันเกิดการทรุดโทรมตามระยะเวลานะครับอาจารย์ก็เห็นว่าน่าจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยอาจารย์จะนำทีมมาทำกิจกรรมแต่งแต้มสีสันศาสนูขึ้นใหม่นะครับให้สวยงามจากเดิมที่มันทรุดโทรมลงนะครับเป็นไงคะกิจกรรมนี้รู้สึกว่าได้สัมผัสถึงปรับบรรยากาศของปากพยูนมากเลยเหรออันนี้รูปอะไรลูกอันนี้คือรวมทุกอย่างของปากพยูนเลยค่ะเหรอไหนอธิบายสิตรงไหนคืออะไรบ้างอันนี้นะคะจะเป็นไอราดาค่ะไอราดาค่ะนาค่ะมันคือร้านขายของอ๋ออุ๊ยร้านขายของก็อันนี้จะเป็นแนวข้างๆแนวทางทะเลค่ะอ๋อไหนทะเลไหนทะเลนี่เลยค่ะทะเลอ๋อแสดงว่าเป็นบ้านริมทะเลก็ปากพยูนจะแบบอันนี้จะเป็นเนินขึ้นมาจะเป็นโรงเรียนของเราค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อโรงเรียนยังไม่เสร็จใช่ไหมคะหน้าต่างยังไม่มีเดี๋ยวพี่กลับมาดูอีกรอบนึงนะคิดว่าน่าจะคืบหน้ากว่านี้ไหมคะน่าจะคืบหน้ากว่านี้เหรอคาดหวังรางวัลที่หนึ่งเปล่าไม่กล้าคาดหรอกไม่กล้าคาดหรอแต่ถ้าเป็นพี่ให้ไปเลยนะเอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปกลุ่มอื่นก่อนนะคอนเซปต์อะไรครับเนี่ยเอ้าไม่รู้ไอ้ยะแล้วกรรมการจะรู้ได้ไงปากพยูนปากพยูนแล้วมันคืออะไรบ้างลูกตรงนี้ปากพยูนมีปลาพยูนแล้วก็โรงเรียนศาสนูไหนไปชี้ปลาพยูนหน่อยได้ไหมลูกปลาพยูนแล้วไอ้ตรงแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะเป็นแบบตะวันทิศดวงตะวันตะวันอ๋อปากพยูนของเราก็จะแบบว่าส่องแสงเจิดจ้าใช่ไหมคะให้รางวัลที่หนึ่งเลยนะพี่แต่เดี๋ยวรอกรรมการอีกทีนึงสวยมากลูกโชคดีนะคะอย่างนี้กล้องลูกอย่างนี้กล้องมาเราต้องเป็นเด็กกล้าคิดกล้าใช้ไหนอันนี้คืออะไรลูกอะไรคืออะไรไหมโรงเรียนค่ะแล้วอ่านว่ายังไงคะเพิ่มพูนปัญญายึดมั่นศาสนาพัฒนาสังคมโอ้ยเยี่ยมมากเลยแล้วนี่หนูอยู่ชั้นไหนกันคะม.3ค่ะเหรอไอ้คนอื่นเขาวาดเป็นคอนเซปต์แบบมีปลาพยูนมีนุ่นมีนี่ที่เป็นวัฒนธรรมแต่ของเราตัวหนังสือล้วนๆนี่คิดว่าจะชนะไหมคะคิด
โอเคงั้นให้ไปเลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะเด็กๆไหนขอผู้กล้าหนึ่งคนรูปนี้คือคอนเซปต์อะไรคะเป็นเกี่ยวกับอิสลามเกี่ยวกับอิสลามแต่วันนี้หนาวนึงอ๋อคนนี้อยากตอบเอามามาลูกมาลูกโอ้โหมีอูดด้วยก็แบบจะว่าเป็นธีมเดือนรอมฎอนค่ะโอ้ถือศีลอดที่พี่ผ่านมาถือเปล่าถืออัลฮัมดุลิลลาห์มีอะไรบ้างคะวัฒนธรรมของอิสลามมีอะไรบ้างก็มีแบบไอ้นั้นมัสยิดมัสยิดใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกสัญลักษณ์อิสลามสัญลักษณ์ดาวเดือนแล้วก็รอมฎอนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีอูดด้วยแล้วมือต้นอินทผลัมโอ้กล้องขาซูมไปที่ต้นอินทผลัมหน่อยค่ะกล้องนั่นไงนี่คือจุดขายของเรานะคะถึงทีมงานเราแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทีมงานสันติชนที่น่ารักได้ข่าวว่าแผ่นนี้โดนแก้ไขใช่ไหมคะสีฟ้ามันเข้มไปนิดนึงค่ะตอนนี้เรากำลังลดความเข้มของสีฟ้าให้อ่อนลงหน่อยนึงค่ะอุ้ยลืมให้แนะนำตัวค่ะค่ะอามีนาบินกาซันนะคะค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากโครงการรวมสนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะคะกรุงเทพเลยนะคะเนี่ยสู้ไหมคะสู้สู้ค่ะเป็นกำลังใจนะคะได้แข่งไหมคะเนี่ยไม่แข่งค่ะแล้วเอาความสวยงามความมีส่วนร่วมค่ะค่ะอย่าสักกันเราใครรอนนะคะอธิบายคอนเซปต์หน่อยค่ะคอนเซปต์หรอครับครับจริงๆเราต้องการนำเสนอมัสยิดของที่นี่ซึ่งโดมค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของที่ปักพยูนนี่ใช่ไหมคะที่ปักพยูนโอ้ทำดูเลยนะก็เลยใช้ลักษณะของลายเส้นบวกความเป็นสีสันก็มาเติมเพื่อให้มันดูไม่แข็งกระด้างมันดูมีมิติมากเลยนะคะใช่พี่ดูนี่พี่ยังนึกว่าอยู่กับของจริงซะอีกสีเท่านี้ต้องขอใบอนุญาตเลยเหรอมีลายเส้นเลยแล้วยากไหมคะในการลงสีตรงนี้ไม่ยากหรอกครับถ้าเราให้ใจกับมันอย่างเป็นเรื่องง่ายหมดพี่บอกนิดนึงพี่ก็ทำด้วยแล้วพี่ก็ให้ใจแต่พี่ก็แบบว่าแต่ไม่ท้อนะคะพี่ก็สู้ครับสู้ครับค่ะผมมีผู้ช่วยดีครับผู้ช่วยเก่งแต่ไม่ง่ายตกมือผู้ช่วยเก่งค่ะพาสองท่านเองเหรอคะสองท่านครับไอ้ยะรูปนี้สองท่านครับเหรอสุดยอดอ่ะสองท่านทำได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจะขี้โม้เกินไปพอละเขามีรูปอีกหลายรูปที่สวยๆนำเหนือเลยค่ะนำเหนือเลยอันนี้เราก็ไม่พูดอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวเขาถามว่าเราขี้โม้แนะนำตัวค่ะนิดนึงแนะนำตัวค่ะฮาน่าค่ะมาจากไหนคะกทมค่ะมาไกลมากวันนี้ถ้าไม่มีใจไม่มาเลยนะนี่มาดูเสื้อผ้าสิเอาคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ก่อนยงรักยอรักยอค่ะรักยอรักยอแล้วทำไมถึงเป็นรักยออ่ะมาตอบหน่อยค่ะก็ที่นี่อ่ะที่นี่ตัวยอเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ยอไม่ใช่นั่งหรอยออันนั้นมันยอยออันนั้นมันยอแล้วไปก็เลยเรียวๆมาก็เลยได้รูปรักยอมาอันนี้น่าจะเป็นเซมเปิลของกำแพงนี่ก็ได้เลยว่าถ้ามาที่เนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อรักยอคือที่นี่คือขึ้นชื่อเรื่องของการยออ๋อยกยอได้โจทย์มาก็ทำให้มันได้ตามโจทย์ก็แค่นั้นเองอุ๊ยแต่ว่าพี่แอนเห็นขั้นตอนตั้งแต่ตอนบางยูซุปเริ่มลงมือได้ข่าวว่าเอาตารางเมตรมาวัดด้วยทุ่มเทมากเพราะว่ามันบางครั้งที่นี่มีปลาวาฬด้วยเหรอครับไม่ครับนี่โดเรมอนมาตั้งใจโอ้ยออกจากขำตายละพอดีว่าสีหมดก็เลยกลายเป็นปลาวาฬเดี๋ยวขอมาตรงนี้นิดนึงค่ะคือหลายคนสงสัยทำไมยอเราไม่มีปลาพอดีเรายังไม่ได้ยกไอ้ยังไม่ถึงเวลายกเรายกเมื่อไหร่คะยอหย่อนยอจะยอนพรุ่งนี้ก็เลยยังไม่งั้นเดี๋ยวรอปลานะคะถ้าปลามาเดี๋ยวพี่จะมาหายกรอบนึงได้จ้าไปนู่นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะคุยพี่จะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะสุดหล่ออัสสลามชื่ออะไรคะแนะนำตัวได้ค่ะอุสมานครับอุสมานอุสมานเจ๊ผมเลยมาเจ๊ค่ะน้องเรียกเจ๊ค่ะคอนเซปต์อะไรคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการสร้างพลังแล้วก็แต่งแต้งสีสันให้กับโรงเรียนเย้น้องพี่พูดเก่งมากเลยอัลฮัมดุลิลละห์แต่พี่เห็นน้องทาอยู่คนเดียวนะว้าวล้อเล่นก็คือทุกคนร่วมกันยาสกันเราคอยรอนะคะสู้ๆนะคะมาถึงท่านสำคัญอาจารย์ของเราแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอาจารย์วะอะลัยกุมสลามครับยินดีต้อนรับครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์มาทำกิจกรรมนี้ล่ะคะก็มาเยี่ยมโรงเรียนนี้นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนของครูที่ผมเคารพรักครับแล้วก็มา
เห็นว่ากำแพงของโรงเรียนเนี่ยมันเก่าค้ำค่าแล้วก็บางช่องมีสีที่มาแต้มเอาไว้วาดภาพเอาไว้โดยนักศึกษามาเลเซียเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็มันก็สุดโสมเก่าแก่ค้ำค่าเราก็เกิดไอเดียว่าเราจะมาทำให้กำแพงมันมีสีสันขึ้นมาก็เลยคิดเป็นกิจกรรมแต่งแต้มสีสันสร้างสรรค์ศาสนูโอ้โหนะแค่ชื่อคอนเซ็ปต์นี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะเพื่อให้โรงเรียนมีสีสันขึ้นมาแล้วก็นักเรียนก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนของตัวเองแล้วเราก็มาสร้างเครือข่ายนะที่นี่เพื่อที่ว่าวันข้างหน้าเราอาจจะได้ร่วมกิจกรรมกันอีกโอ้ยอันทำดูลินละอาจารย์เหนื่อยไหมคะวันนี้ก็เหนื่อยครับไม่มีงานใดที่มันไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วมีความสุขก็ยอมที่จะเหนื่อยทำดูลินละขอบคุณอันล้อแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเท่าที่อันเดินสำรวจดูเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มีความสามัคคีแล้วก็มีพลังกันมากเลยค่ะเราเจอฝนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อสักครู่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเราก็ร้อนอบอ้าวแล้วก็มีแดดแล้วก็คงจะเห็นว่าเราทำการงานที่ดีๆแล้วเราก็เหนื่อยเราร้อนกันก็พระองค์ก็เลยให้เราพักแล้วก็ให้มีฝนโปรยลงมาให้เราได้ชุ่มฉ่ำเพื่อที่จะมีแรงสร้างสรรค์งานกันต่อไปขอบพระคุณอาจารย์นะคะอย่าใจกันเราใครละมีอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมคะก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรก็ยังไม่มีอะไรฝากครับแต่ได้รับของฝากไปแล้วใช่ไหมครับครับก็ขอให้อาจารย์มีพลังมีพละกำลังแล้วก็หากิจกรรมดีๆมาลงที่นี่อีกนะคะแล้วก็สถานที่จังหวัดอื่นๆต่อไปนะคะนี่ครับนี่แสดงว่ามีแผนล่วงหน้าแล้วค่ะยังไงก็ขอติดตามอาจารย์ไปนะคะทุกที่ทีมงานอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ค่ะไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับเสนอเองเลยครับอ้าวใครจะพรีเซนต์ดีคะขอผู้การหนึ่งท่านค่ะคอนเซ็ปต์อูดคืออูดครับอูดคืออูดแล้วเสียงอูดร้องไงคะอูดอูดอูดบ้านไหนคะเนี่ยอูดอูดไอ้หันหน้าหล่อๆมาเข้ากล้องนิดนึงนะคะมีความรู้สึกยังไงคะกับกิจกรรมที่ได้ร่วมในวันนี้ก็มีความสุขครับได้ฝึกระบายสีดีครับอันนี้น่าจะต้องไปเรียนใหม่ครับแล้วคะอุ๊ยแต่พี่ว่านี่พี่ให้ผ่านเลยนะคะมี10พี่ให้10เต็มเลยกลุ่มเดียวกันเลยให้กลุ่มเดียวนี่คือกลุ่มของพี่เองนะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรกับกลุ่มนี้เลยค่ะคอนเซ็ปต์ก็คืออะไรเอ่ยไหนๆเมื่อกี้บอกคอนอะไรนะแรงบันดาลใจของคำว่าอีดมูบารักนะครับครับเป็นมันสำคัญของศาสนาอิสลามเรานะครับอ๋อคือตรงนี้จริงๆเรายังเขียนไม่เสร็จเนาะประโยคเต็มๆของมันก็คืออีดมูบารอกนะคะแต่ว่าตอนนี้มูบารอกมาก่อนเดี๋ยวอีดจะตามมานะคะก็เดี๋ยวพี่กลับมาดูอีกรอบแล้วกันนะขอบคุณเดิมแหละอย่าใส่กันเราคอยรันค่ะตอนนี้ก็จะมีกลุ่มของน้องๆ นักเรียนนะคะของที่นี่ที่นี่จะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 จนถึงม.6 นะคะนักเรียนทั้งหมดประมาณ700คนตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นมาเราพาไปมาแล้วนะคะว่าตั้งหลายกลุ่มเนาะทีนี้ในการประกวดกิจกรรมครั้งนี้เราก็จะมีเงินรางวัลให้น้องๆด้วยเป็นกำลังใจนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ความสำคัญของกิจกรรมที่ได้ก็คือที่เราเห็นชัดๆคือความสามัคคีของน้องๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมากเลยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ความสามัคคีคือพลังทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้นะคะนี่ก็คืออีกหลายๆกลุ่มซึ่งถ้าเราสัมภาษณ์เนี่ยมันคงจะไม่จบภายในวันนี้นะคะเพราะว่าเยอะมากๆแล้วดูทุกคนสิคะเนี่ยกล้องแพนไปเลยค่ะเนี่ยดูทุกคนเนี่ยทุ่มเทฝนเพิ่งจะหายตกนะคะแล้วนี่ยังพื้นยังไม่แห้งเลยยังแฉะๆอยู่เลยแต่ทุกคนก็เนี่ยมาเริ่มลุยกันแล้วเพราะว่าต้องการจะให้เสร็จในวันนี้ซึ่งกิจกรรมมันต้องเสร็จแล้วมีการให้รางวัลตัดสินในวันนี้เลยนะคะภาพทั้งหมดนี้ก็ประมาณสัก20กว่าภาพได้เนาะครับน่าจะประมาณ20กว่าภาพนะคะซึ่งเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะหนึ่งไล่ไปนับไม่ถ้วนแต่ว่าน่าจะเกิน20อะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็คงจะเห็นภาพรวมของงานนี้พอสมควรแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าได้มีการตัดสินแล้วก็มีผลการประกวดออกมาเนี่ยเราจะแจ้งมาอีกทีนึงเนาะจะได้ช่วยๆกันร่วมแรงร่วมใจส่งกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้รางวัลที่3ได้แก่กลุ่มความลับของนางฟ้ารางวัลที่2ได้แก่นักศิลป์สู้ชีวิตและรางวัลที่1ได้แก่กลุ่มประแจเบอร์14และทั้งหมดนี้คือสีสันที่ทุกคนช่วยกันแต่งแต้มให้เกิดความสวยงามขึ้นผ่านผู้กันแปลงกลิ่นสีทุกๆมือทุกๆรอยยิ้มที่ช่วยแต่งแต้มให้ภาพที่วาดมีความหมาย
ภาพหนึ่งภาพสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในภาพนั้นได้หลากหลายแง่มุมบอกเล่าถึงวิถีชุมชนบอกเล่าเรื่องราวของอิสลามและเห็นถึงแนวคิดที่หลากหลายส่งต่อความรู้สึกดีๆถึงผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อเวลาผ่านพ้นไปและเราได้กลับมาดูผลงานที่เราทำอีกครั้งคงเป็นความทรงจำดีๆของทุกคนที่ถูกแต่งแต้มให้เกิดสีสันภายในหัวใจเป็นเรื่องราวที่สดใสแม้อาจเป็นความทรงจำที่สีจางไปบ้างตามกาลเวลาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสวยงามและทรงรักความสวยงาม